มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาดูงานหน่วยทหารมารักษาพระองค์ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกเสด็จไปยังกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งตั้งอยู่ณค่ายไฮปาร์คย่านไนส์บริดจ์โดยมีพันโทแมทวูดวอร์ดผู้บังคับการกองพันเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผู้ศึกษาดูงานซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกจากศูนย์การทหารม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกชมขั้นตอนการตรวจแถวทหารม้ารักษาพระองค์หรือ King Lifeguard Inspection ซึ่งเป็นการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพลและเครื่องม้าของทหารม้ารักษาพระองค์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รักษาการในเขตพระราชฐานโดยขั้นตอนการตรวจมีการให้คะแนนตามหัวข้อจำนวน56รายการอาทิการตรวจความสะอาดของดาบรองเท้าขี่ม้าเครื่องม้าและการแต่งเครื่องม้าเพื่อใช้พิจารณาบทลงโทษหรือการให้รางวัลต่อไปกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mounted Regiment เป็นส่วนหนึ่งของทหารม้ารักษาพระองค์หรือ Household Cavalry ในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ซึ่งประกอบกำลังจาก2กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ wow. คือกองพันทหารม้า King Lifeguard และกองพันทหารม้า Blue and Royal เป็นหน่วยในการบังคับบัญชาของกองพลทหารรักษาพระองค์มีทั้งหมด7กองพันทหารรักษาพระองค์แบ่งเป็น5กองพันทหารราบและ2กองพันทหารม้าจากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งมีภารกิจในการจัดกำลังเข้าเวรรักษาการในอาคาร Horse Guard รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธีที่สำคัญต่างๆอาทิพิธีสวนสนามในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์Trooping of the Colors ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีและพิธีเปิดรัฐสภาตลอดจนการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์การเสด็จในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ให้กำลังพลจากกองทัพบกทั้ง4หน่วยนำความรู้ที่ได้รับไปเปรียบเทียบพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยต่อไปในการนี้พระราชทานของที่ระลึกเป็นภาพม้า Prince Charming WPA ซึ่งเป็นม้าทรงประจำพระองค์และหมวกของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์แก่พันโทแมทวูดวอร์ดผู้บังคับกองพันด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องทำเกือกม้าซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการตีเกือกใช้งานและการตีเกือกรักษากรณีที่ม้ามีการบาดเจ็บหรือกีบม้าบางตัวที่เสียหายซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และอาศัยความชำนาญจากการทำบ่อยๆและในกรณีการทำเกือกจะมีการติดวัสดุพิเศษเช่นทังสเตนบนผิวของโลหะที่ใช้ทำเกือกด้านที่อยู่ใต้พื้นเพื่อให้เกาะกับพื้นถนนและแท่งทังสเตนเล็กๆที่เจาะและฝังบนเกือกนั้นยังเป็นวัสดุที่มีความคงทนอย่างมากอีกด้วยในการทำเกือกของม้าแต่ละตัวจะมีการตอกสัญลักษณ์เช่นหมายเลขของม้าแต่ละตัวเพื่อให้รู้ว่าเป็นของม้าตัวไหนในกรณีเกือกหลุดจากกีบม้าตัวใดตัวหนึ่งห้องทำอ่านม้าเป็นสถานที่ทำอ่านม้าสำหรับใช้บนหลังม้าที่จะต้องทำให้เหมาะสมกับม้าที่ใช้งานแต่ละประเภทซึ่งเป็นการแยกประเภทของหน่วยรวมทั้งให้เหมาะกับม้าแต่ละตัวหากทำไม่ดีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของม้าได้นอกจากนี้ยังเป็นการแยกให้เห็นระดับของผู้บังคับบัญชากับส่วนอื่นๆด้วยคลังเครื่องแต่งกายทหารม้ารักษาพระองค์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ
รวมทั้งเครื่องแต่งกายของกำลังพลพร้อมเครื่องประกอบที่สำคัญเช่นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของวงดุริยางบนหลังม้า Mounted Band of the Household Cavalry ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีที่สำคัญนอกจากนี้ยังรวบรวมกระบี่และดาบที่ใช้ในการประกอบกับเครื่องแต่งกายทั้งในอดีตและปัจจุบันม้ากรองหรือดามฮอร์สเป็นม้าของวงดุริยางบนหลังม้าที่ประกอบกับกรองจำนวน2ชิ้นใช้สำหรับการให้จังหวะฝีเท้าเดินและวิ่งเรียบของกองทหารม้าในส่วนนี้แสดงให้เห็นม้าที่มีลักษณะแตกต่างจากม้าตัวอื่นๆในคอกม้าคือต้องมีลักษณะสูงใหญ่น้ำหนักมากเพราะต้องสามารถรับน้ำหนักทั้งคนและกลองได้เป็นม้าสายพันธุ์พิเศษที่ฝึกให้มีความสงบนิ่งเนื่องจากมีเสียงการตีกลองและเสียงอื่นๆรบกวนแทบจะตลอดเวลาจึงต้องมีการฝึกเป็นเวลานานเพื่อให้เกิดความคุ้นชินเวลา 14:09 นเสด็จไปยังอาคารฮอสการ์ดโดยมีพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับพลตรีเจมส์บาวเดอร์ในห้องทำงานถึงการเตรียมพลและการเตรียมม้าสำหรับการสวนสนามเพื่อใช้ในการเตรียมการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมทั้งทรงแนะนำภารกิจของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีการบริหารจัดการคอกม้าและการให้การบริการด้านสุขภาพม้าณศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรคอกม้ารักษาการของทหารรักษาพระองค์และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์หรือ Household Cavalry Museum ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1995เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีความสำคัญโดยเปิดให้เข้าชมเมื่อปีคริสต์ศักราช2007ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์และบทบาทของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษช่วงยุคการปกครองและในสงครามต่างๆจัดแสดงเครื่องแต่งกายบนหลังม้าของราชวงศ์และทหารม้ารักษาพระองค์แบบจำลองคอกม้าและระเบียบปฏิบัติประจำวันของทหารม้าที่รักษาการในเขตพระราชฐาน